สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ New Channel ครับผมคงจะงงกันครับผมว่าทำไมผมถึงว่า New Channel โอเคครับผมปกติผมจะพูดว่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel รูปแปลงใช่ไหมครับตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อ Channel อย่างเป็นทางการแล้วครับผมได้เปลี่ยนชื่อ Channel ว่า Black Sheep ครับผมที่แปลว่าแกะดำเนาะโอเคครับผมตอนนี้ที่ผมเปลี่ยนก็จะมีอินโทรของตอนเปิดคลิปกับปิดคลิปผมจะเปลี่ยนหมดเลยโอเคก็ New Channel แล้วเนาะโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับผมเราจะมาดูกิจกรรมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับผมนี่เลยครับอันนี้ก็คงจะเห็นกันแล้วแหละตั้งแต่มาตั้งแต่เมื่อวานล็อกอินสะสมครบ3วันแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลเนาะอันนี้ก็ของแวนฮิลซิงอันนี้ก็รู้หมดแล้วแหละอันนี้ก็ที่เรานี่มาแล้วก็มาแลกเรารับมา3วันนี่ผมเติมคูปองรับไอเทมสุดแรงครับผมตอนนี้ผมเติมไปรอบหนึ่งแล้วพอเติมอีกเราก็เติมไปเรื่อยผมนี่ครับจนครบตอนแรกผมยังไม่เติมผมดูอยู่ประมาณ 1,999 คูปองขาดอีกคูปองเดียวครบ 2,000 ถึงจะได้สกินซูก้าครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วมีรางวัลสุดสัปดาห์นู่นนี่นั่นผมเปิดไปหรือยังวะนี่อ่ะเปิดเลยแล้วกันโอเคครับผมมีแล้ว5เพชรไปเสร็จแล้วเรามาดูกันครับผมนี่ครับจุดมุ่งหมายของเราจะบอกว่าตอนนี้มีนี่มาแพ็คซากุระครับผมแพ็คซากุระฟูบุกิถาวรครับก็จะเป็นตัวละครไอฮีโร่ไอริแล้วก็สกินใหม่ครับผมซากุระฟูบุคิครับผมแพ็คหนึ่งก็1,398บาทไอ้ตามรถ1,391คูปองลดจาก1,890คูปองครับผมถ้าเกิดใครไม่อยากซื้อนี่ครับใครชอบเสียงดวงนี่เลยหีบแห่งโชคชะตาครับผมถ้าเกิดคุณโชคดีคุณก็ได้ถ้าฮีโร่หรือสกินหรืออาจจะได้ทั้ง2อย่างก็คือไก่ทองแต่ก็โชคมาไม่ค่อยดีก็นี่ครับลูกแก้วหินส่วนฮีโร่แล้วก็เพชรครับผมส่วนอันนี้ผมจะเป็นแพ็คหีบแห่งโชคชะตาเหมือนกันครับผมเปิดเพื่อรู้รับสกินซากุระฟูบุคิถาวรฮีโร่ไอริถาวรชิ้นส่วนสกินหรือเพชรครับผมผู้โชคดีได้รับทั้งฮีโร่และเพชรครับผมเอ้ยฮีโร่สกินขอบบาเนาะอันนี้แล้วก็อันนี้ครับผมจะเป็นกองเสียงไทยรัฐกับกองเสียงไทยทูเรนครับผมถ้าเกิดจะนี่ครับผมจะมาสุ่มกองนี้แพ็คกล่องเสียงไทยจอมเวทครับผมคาร์ดิวอร์เป็นการสุ่มทั้ง2งานครับผมทั้งรัฐแล้วก็ทูเรนครับผมมันก็จะลดไป4คูปองเรามาซื้อเลยครับ1กล่องครับผมเปิดไปเลยครับโอเคครับได้มา2กล่องแล้วก็ยืนยันครับผมแล้วก็เราซื้อได้อีกทั้งหมดอันหนึ่งซื้อน้ำซื้อทีเดียววะนี่อ่ะไปแล้วครับได้กี่กล่องเนี่ยเหลือ100คูปองเนาะ100คูปองซื้อไปเลยครับผมโอเคครับเราก็ไปเปิดกันที่ครั้งครับผมโอเคครับอย่างละ7กล่องครับผมเรามาเปิดของลัดก่อนเลยครับว่าเราจะได้ฮีโร่ไหมมาดูกล่องที่1กันครับผมไป40เพชรใจเต้นตุบๆกล่องที่2ครับผม40เพชรดีละกล่องที่3ครับผม40เพชรโลเลยว่ะกล่องที่4ปิสโซนิโร่ของที่5ครับผม80เพชรของที่6แล้วกล่องสุดท้ายครับผมโอ้โหครับมาทูเรนกันบ้างครับผมปิสโซนิโร่โอเคครับจะได้แลกฮีโร่แล้วปิสโซนิโร่มาเร็วๆเลยโอ้โหที่สุดที่โลดล้วนเลยเนี่ย
เฮ้ยโอ้ในว่าเจ็ดกล่องที่ส่วนฮีโร่ล้วนแล้วเนี่ยอืมที่ส่วนฮีโร่ครับผม37ชิ้นส่วนตอนนี้ที่ผมมีได้ส่วนได้บ้างเนี่ยยังแรงไม่ได้ไกลละแล้วก็นี่ครับมีอีกอย่างที่จะแนะนำไม่ใช่นี่ลอตเตอรี่ครับผมตอนนี้มันเป็นช่องกิจกรรมครับอ้าวหมดไปแล้วเมื่อคืนมันจะมีการได้ซื้อหินลึกลับใช่ไหมที่มัน199ฟองเพื่อเอามาสุ่มคืออันนั้นไม่เกินแน่นอนได้ยังไงก็ได้ของที่ดีๆแน่นอนแต่วันนี้เรามีเกลือเราจะมาเล่นเกลือกันดีกว่าโอเคใส่อีกหนึ่งลูกปึ๊บเมื่อวานผมซื้อไปแล้ว2 ลูกแต่ว่าไม่สุ่มมาก่อนนอนครับผมเรามาสุ่มกัน3 ลูกครับผมไปครับลูกแรกอืมที่สวยจะกินครับลูกที่สองครับอืม188ทองลูกสุดท้ายครับผมโอ้เพชรชัวเพชรขึ้นดิเห็นเลยอืม90เพชรเพิ่งจะเคยได้90เพชรโอเคครับก็จบไปแล้วผมกับการสุ่มกล่องดักเวทครับผมของรัดกับทูเรนครับผมก็ประมาณนี้เนาะเท่าที่เห็นถ้าใครอยากลองเสี่ยงดวงก็มาลองดูเผื่อจะได้ดีกว่าผมเนาะโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอตัวนอนก่อนครับผมดึกแล้วจะ2 ตีแล้วก็หลับฝันดีครับผมบ๊ายบาย